มีเรื่องแปลกๆที่คุณถนอมเล่าให้ฟังครับแกเล่าว่าในต,ตอนนั้นนะแกยังหนุ่มๆอยู่ทำงานบริษัทแล้วก็เช่าห้องอยู่เป็นห้องไม้เล็กๆอยู่คนเดียวห้องเช่ามันม,มีหลายห้องก็เลยมีเพื่อนที่เช่าอยู่ห้องข้างๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายไวัยไล่เลี่ยกันมีอยู่คนหนึ่งชื่อแสวงเขาเป็นคนบ้านนอกก็เหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละบ้านเขาอยู่จังหวัดลบบุรี เขาบอกว่าบ้านเกิดเขาไม่เจริญสมัยนั้นน้ําก็ไม่มีไฟก็ไม่มีอยู่กันกลางคืนอาศัยแสงตะเกียงถ้าคืนเดือนหงายก็หมายความว่าคืนที่พระจันทร์ส่องแสงนวลสว่างก็ได้อาศัยแสงจันทร์บ้างผมเป็นคนชอบเที่ยวเพื่อนมีหลายคนอายุในตอนนั้นก็วัยรุ่นยังไม่หนุม่มก็เที่ยวเตรไปตามภาษาวัยรุ่นไม่มีใครเกลียดผมหรอกเพราะว่าผมเป็นคนชอบสนุกครับแล้วก็อีกอย่างนึง ผมก็พอจะมีตังค์เพราะว่าพ่อแม่ผมพอมีจะกินอยู่บ้างผมก็เลี้ยงพวกเพื่อนเพื่อนได้แต่ไม่บ่อยนะแต่ก็เลี้ยงอะครับแต่ถ้าผมไม่ค่อยมีเงินผมก็ไม่กวนใจเพื่อนะไม่มีเงินก็ไม่เที่ยวซะก็หมดเรื่องถ้าไปก็ต้องกวนกระจายกระเป๋าคนอื่นน่ะมันไม่ดีเขาก็เป็นคนอย่างนั้นแหละนิสัยเนี่ยตอนเช่าห้องอยู่เขาก็ทําเหมือนที่เขาเล่าแหละเขาไม่เคยยุ่งกับเงินทองของคนอื่น แต่ถ้าเขามีเขาก็จะชวนไปกินนั่นกินนี่เขาว่าตอนอยู่ที่บ้านเน่เขาเที่ยวกับเพื่อนๆบางทีถึงสว่างก็มีไม่มีรถมีราอะไรแม้แต่จักรยานก็ไม่ได้ใช้กันสองขาพาไปเดินครับไปไหนก็สองขาในพื้นที่ใกล้ๆแต่ถ้าไปไกลๆก็ต้องไปกันเป็นคันรถมีสองแถวในหมู่บ้านคนอยากไปเที่ยวเยอะเขาก็เอารถออกเก็บค่าโดยสารเพราะว่าเจ้าของรถสองแถวก็อยากไปด้วย เรียกว่าไปเที่ยวแล้วก็ยังได้ตังค์จากคนอื่นๆอีกต่างหากก็ไปเที่ยวกันดึกๆึกนะครับกลับบ้านบ้างไม่กลับบ้างนอนบ้านเพื่อนบ้างเวลาเที่ยวดึกดึกพ่อผมไม่ค่อยชอบใจบางทีแกก็บนรำคาญบางทีปิดบ้านไม่ให้ผมเข้าแกเป็นคนอย่างเงี้ยบางทีก็ดีบางทีก็กร้ายเอาแน่ไม่ได้ผมก็เลยตัดปัญหาเพราะว่าเที่ยวดึกก็เลยนอนบ้านเพื่อนแต่แม่ผมไม่ว่าอะไรให้ตังค์ผมเที่ยว ผมมาลูกคนเดียวแม่ก็ต้องรักเป็นธรรมดาละครับมีอยู่คืนหนึ่งสองคนกับเพื่อนไปเที่ยวงานกันงานวัดอยากไปเที่ยวแต่ไม่มีใครอยากไปเขาว่าหนังมันไม่สนุกแต่ผมอยากจะไปดูสาวๆก็ชวนกับเพื่อนคนนี้แหละพอไปถึงงานเกิดไปหลงกันเพราะว่าแยกกันตอนช่วงที่เขาเกิดเรื่องชุลมุนมีการแทงกันครับคนแทงกันเลือดสาดเลยพอตำรวจจัดการแล้วก็ไม่รู้เพื่อนไปไหนหายังไงก็ไม่เจอ ผมก็เลยต้องกลับบ้านคนเดียวกลัวผีก็กลัวแต่ก็ต้องกลับบ้านไม่กลับก็จะไปอยู่ที่ไหนนะครับมันดึกมากแล้วด้วยกะว่าคงจะตีสองเห็นจะได้นะตอนนั้นอ่าก็ไม่กล้าจะไปปลุกพ่อถ้าไปเรียกมีหวังโดนดุก็เลยต้องหาที่นอนเอจะไปนอนที่ไหนผมไม่รู้จะไปนอนที่ไหนจริงๆที่แรกจะไปอาศัยบ้านเพื่อนถ้าไปเรียกก็เรื่องใหญ่อีกแล้วเกรงใจพ่อแม่เพื่อน เพื่อนที่ไปด้วยกันน่นแหละมันไม่รู้มันกลับมาแล้วหรือยังถ้ามันกลับมาแล้วนอนแล้วเปปลุกมันก็เขาก็ตื่นกันทั้งบ้านพอดีผมก็เดินผ่านวัดก่อนถึงบ้านก็คิดได้นอนมันที่สาลาวัดก็แล้วกันดีกว่าไปนอนข้างรั้วบ้านอย่างน้อยก็อยู่สูงไม่โดนงูงเงี้ยวเคี้ยวขอกัดตายยุงมันก็น่าจะน้อยกว่าด้วยก็เลยนอนมันที่สาราวัดนั่นแหละนะ มันมีศาลาท่าน้ํากับศาลาการประเรียนก็คิดเออจะนอนที่ไหนดีถ้านอนศาลาท่าน้ําก็อยู่ติดทางเดินเลยต่ําเตี้ยด้วยหมาก็นอนอยู่นะเข้าไปมันเห่ากันลั่นเลยก็เลยไม่อยากจะนอนกับหมาไปศาลาใหญ่น่าจะดีกว่าไอ้กลัวผีนะกลัวอยู่แล้วนะครับแต่ก็มันจําเป็นแต่ไม่รู้จะทํำยังไงอ่าไอ้ที่ผมกล้าเพราะว่าเคยเป็นลูกศิษย์วัดมาก่อนสมัยเด็กๆช่วงที่น้าชายเขาบวช แต่ตอนนี้น่าศึกไปแล้วบวชแค่สามเดือนช่วงเข้าวันษายังไงก็ตามก็แข็งใจขึ้นไปนอนบนสาลาหลังใหญ่นอนมันที่ข้างเสาจะได้รู้สึกว่ามีเพื่อนเอาเสาสาลาเป็นเพื่อนด้วยความง่วงก็เอาแขนหนุนหัวพอหัวถึงแขนก็หลับนะเกือบจะพลอยหลับไปเดี๋ยวนั้นเลยแต่มันหลับไม่ได้เพราะว่าหูได้ยินแววเสียงพระสวดบทสวดนั้นฟังดูมันคล้ายๆกับพระท่านกำลังสวดศพเลย สะดุ้งใจหายวา่าบเลยแต่พอลืมตาพลงก็กลับไม่ได้ยินเสียงที่ได้ยินเมื่อตะกี้นี้ก็เลยหลับตาลงอีกครั้งหน,นึ่งคราวนี้ม้อยหลับไปจริงๆหลับไปแล้วแต่หูได้ยินเสียงเวลานั้นเกือบจะตื่นแต่ก็ไม่ได้ตื่นมันครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั่นแหละอ่าหูได้ยินเสียงพระสวดเหมือนท่านมานั่งสวดอยู่ข้างๆตัวเรานี่แหละก็พยายามจะลืมตาแต่ลืมไม่เคยจะขึ้น ปลือตาขึ้นมาได้หน่อยก็แลเห็นเงาดำลางๆเหมือนกับพระนั่งอยู่สี่องค์พนมมือสวดอยู่กำลังสวดร่างเราที่นอนอยู่เบื้องหน้าท่านผมก็คิดว่าเอ๊ะผมยังไม่ตายนี่หว่าทำไมพระมานั่งสวดหรือว่าเราตายแล้วคิดได้แค่นั้นก็พยายามตื่นขึ้นมาแต่ก็เหมือนมีตะกัวหนักๆมาทวงเปลือกตาไว้ไม่ยอมให้ลืมตาขึ้นมาได้เอาลืมตาไม่ขึ้นแล้วสิจบหายแล้วสิจะทำยังไงจะกลัวมากเลย กลัวว่าตัวเองจะตายคนตายเท่านั้นที่นอนในพระสวดพระก็สวดกันใหญ่ก็ผมก็พยายามจะลืมตาอยากจะลุกแล้วก็วิ่งลงศาลาหนีไปแต่กลับทำอะไรไม่ได้เลยตัวมันแข็งไปหมดในตอนนั้นก็กระดิกตัวไม่ได้แล้วอ่ารู้สึกเหมือนกันว่าไม่มีชีวิตอยู่แล้วถึงกระถามตัวเองวันนี้เราตายไปแล้วหรอเอ,อผมกลัวแต่ผมไม่รู้จะทำยังไงได้ผมก็นึกได้ว่าผมต้องตื่นให้ได้ถ้าไม่ตื่นผมคงจะตาย ผมก็เลยรวบรวมกำลังดิ้นสุดแรงเกิดเลยสะบัดต,ตัวก็เลยกระดิกตัวได้พอกระดิกตัวได้ก็ลืมตาลืมตาได้หน่อยเดียวก็ลืมไม่ขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันถูกยกลอยขึ้นจากพื้นโอ้ยผมกลัวสุดขีดเลยได้ยินคนพูดแววๆบอกเอาตัวมันไปนะอ,อผมก็คิดว่าพวกยมมาทูตคงจะมาาตัวผมไปแล้วผมก็อ้าปากตะโกนเสียงมันก็ดังขึ้นมาผมร้องว่าโอ้ยช่วยด้วย ร้องเสียงดังเลยเสร็จแล้วผมก็ตกใจก็ตกใจเสียงตัวเองนั่นแหละตอนที่สะดุ้งตื่นก็รู้สึกว่าร่างถูกปล่อยให้ร่วงหลังกระแทกพื้นผมก็เลยตื่นลุกพรวดขึ้นนั่งเหลียวมองหลึกๆใจก็คิดเออยังไม่ตายนี่หว่าเสร็จแล้วก็รีบเพ่นลงจากศาลาวัดวิ่งกลับไปบ้านไปเรียกพ่อเรียกแม่ยอมให้พ่อบุญดาเออไม่ตายก็บุญแล้วเสร็จแล้วเล่าให้แม่ฟังแม่บอกว่านั่นแหละ ถ้าไม่ตื่นก็คงไม่ได้ตื่นอีกเลยคือตายขาสลาไปนั่นแหละเออเรื่องแปลกๆครับเรื่องแปลกอีกเรื่องเป็นเรื่องของยายหนูครับเรื่องของเรื่องมันก็คือยายหนูแกตายซะแล้วยายหนูที่อยู่บ้านใกล้กับสะพานไม้เก่าแก่ตัวแกเองก็เก่าแก่แกได้สิ้นชีวิตลงอย่างน่าแปลกประหลาดแกทำให้ลูกหลานหวาดกลัวมากเพราะว่าแกตายแล้วแต่ไม่ยอมจากไปไหนได้มาวนเวียนอยู่ที่บ้าน ส่งกลิ่นเหม็นบ้างให้เห็นตัวบ้างแวบไปแวบมาในยามโพลเพลใกล้คำบางทีหมาก็เห่าหอนท,ทั้งที่เป็นยามบ่ายๆอ่าหอนพลางพวกมันก็มองไปทางแคร่ไม้ไผ่ที่เย็หนูมักจะนั่งนั่งนอนนอน,น,อน,น,อนตอนกลางวันเป็นประจำแคร่นี้อยู่ใต้ถุนเรือนวิญญาณน้องแกไม่ใช่ดวงวิญญาณผีใต้หงแต่ทำไมมันเฮี้ยนขึ้นมาได้ก็น่างงอยู่เหมือนกันแกจากไปในตอนเย็นที่แดดร่มลมตก ดวงบิญญาณล่องลอยออกจากร่างไปแล้วทั้งที่ตามธรรมดาช่วงเวลาอย่างเนี้ยมันน่าจะผ่อนคลายแกมักจะนั่งอยู่กลางนอกชานใกล้ๆตัวก็มีเชี่ยนหมากตั้งอยู่แล้วก็หาหมากหาพลูกินเคี้ยวหยับหยับน้ำหมากเประมุมปากเชียเสร็จแล้วก็จะยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาแตะแตะเช็ดเช็ดแกนั่งโดยร่างที่อ้วนท้วนเจ้าเนื้อนุ่งผ้าจงกระเบนเก่าๆเสื้อคอกระชา้าเก่าๆผมขาวหมดหัวแล้ว เส้นที่ไม่ขาวก็เป็นสีเทาแต่มีอยู่ไม่กี่เส้นนะดูถ้าไม่ออกวอัยของแกมันปลาเข้าไปตั้ง8ปดสบห้าปีแล้วในหมู่บ้านนี้มีอยู่ไม่กี่คนที่อายุปูนนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแกอายุมากที่สุดที่อายุเข้าหลักร้อยในบู่บ้านนี้ก็มีบ้านยายหนูนี่เป็นครอบครัวใหญ่อยู่กันทั้งสองครอบครัวมีบ้านทรงไทยหลังใหญ่สองหลังปูหันหน้าเข้าหากันตรงกลางก็มีนอกชานกว้างเปิดโล่งไม่มีหลังคา ปลายสุดของนอกชานเป็นครัวไฟหลังคามุงใบจากปลูกไว้สองหลังคู่กันเยนหนูมีลูกสาวสองคนแกอยู่กับคนโตลูกสาวคนเล็กก็มีลูกดกมากหัวปีท้ายปีลูกเต้าเต็มบ้านนะเจ็ดคนหญิงสามชายสี่ต่างจากลูกสาวคนโตลิบลับเลย่าจะหาทายาสืบสกุลสักคนก็ไม่มีไม่ใช่ว่าเพิ่งแต่งงานไม่ใช่อย่างนั้น อายุอานามของลูกสาวและลูกเขยก็ล่วงเลยวัยกลางคนไปมากแล้วยายหนูแกเคยพูดกับใครต่อใครว่าไม่ห่วงใครแล้วตอนนี้บ้านช่องก็ไม่ห่วงตัวเองก็ไม่ห่วงตายก็ไม่ว่าอยู่มานานแล้วเกินแล้วตะแก้วในล่วงหน้าไปก่อนซะตั้งหลายปีไม่รอกันบ้างเลยป่านนี้คงจะไปเกิดแล้วไปดีเถอะตะแก้วเกิดชาติหน้าก็มาร่วมทุกข์ร่วมสุขกันใหม่นะที่ห่วงก็มีแต่ห่วงลูกเท่านั้นนางเนียมลูกเตาก็ไม่มี ต่อไปแก่เท่าใครจะดูแลมันยังไงก็ต้องขอให้หลานๆมันคอยเป็นหูเป็นตาบ้างหลานมีอยู่หลายคนคงจะพอพึ่งพาได้บ้างแล้วนะยหนหูหูกันไม่เคยได้ยินะตาก็ไม่เคยเห็นมันพัาฟางไปหมดแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยมันมีแต่เสื่อมเสื่อมลงไปทุกวันทุกเวลานาทีนี่ก็นับว่ายังดีกว่ารุ่นราวคราวเดียวกันบางคนเดินไม่ไหวแล้วแข้งขามันก้าวไม่ออกแต่สําหรับแก่ยังกระย่องกระแยงไปตีนท่าหน้าบ้านได้บ้าง เช้าเช้าก็ยังถือขันข้าวไปใส่บาตรพระที่หน้าบ้านได้แต่แล้วมันก็เกิดขึ้นนั่นก็คือความตายความตายมันไม่ได้มาบอกล่วงหน้าอึกอักมันก็มาคว้าเอาไปแกก็ไม่ได้ปวดหัวตัวร้อนอะไรเลยวันนั้นก็ยังดีๆอยู่แต่สําหรับคนแก่ไอ้ที่ว่าด,ดีเนี่ยมันไม่ได้ดีเลิศประเรสริฐสีมันก็แค่ไม่ปวดหัวตัวร้อนถึงก็ต้องล้มหมอนนอนเสือ่อส่วนไอ้มืนมึนงงง,งมื่ยมื่ย ปวดแข้งปวดขามันก็ต้องมีเป็นประจำอยู่แล้วเป็นของธรรมดามีอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่แกก็ไม่ได้มีงานการต้องทำงานที่ทำมันก็เรื่องส่วนตัวของแกเท่านั้นแหละตื่นเช้าก็ใส่บาตรกรวดน้ำล้างขันข้าวเอาไปคว่าบนหลังตู้กับข้าวในครัวกินข้าวกินปลานานเยอะว่าจะอิ่มหนำสำาราญตอนที่ตายนะแกตายเหมือนนอนหลับเย็นนั้นลูกหลานอยู่กันเต็มบ้าน ก็นึกว่าแกเอนหลังนอนเล่นรับลมเย็นสบายที่นอกชานแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นจะค่าแล้วแกก็ยังไม่ตื่นก็ไปปลุกกันแต่แกตัวเย็นชืดไปแล้วอ่ะแกตายง่ายง่ายอ่าไม่ได้เจ็บปวดร,ร้องโอดโอยแต่อย่างใดหลังจากเผาศพแกวันเดียวแกก็มาอยู่ที่บ้านแล้วเสียงแกมากินข้าวอยู่ในครัวกูกักกูกักเสียงถ้วยชามกระทบกันในยามดึกแกเป็นคนแปลกยามมีชีวิตอยู่กลางคืนนี่มักจะหิวข้าวกลางดึก จะลุกขึ้นมาหาข้าวกินเองบ่อยๆและหลังจากคืนนั้นทุกคนในบ้านต่างก็รู้สึกว่าแกวนเวียนอยู่ในบ้านลูกหลานก็ช่วยกันจุดธูปบ,บอกเล่าขอให้แกไปผุดไปเกิดเถอะแกก็ยังไม่ไปไหนจนคืนหนึ่งแกเข้าไปในม้งนางเนียมลูกคนโตไปบอกว่าที่แม่ไม่ไปไหนนั้นเพราะว่าแม่เป็นห่วงเองเองจะอยู่ยังไงผัวก็ไม่เอาเรื่องเอาราวไม่สนุกสนใจเองเลย มีบ้านก็ไม่ค่อยนอนไปนอนแต่บ้านแม่เขามันเองก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีแม่เองก็นอนคนเดียวอย่างนี้แหละอ่าเพราะว่ายายหนูเนี่ยก็นอนอยู่ที่บ้านหลังนี้ทุกคืนนางเนียมบอกว่าไม่ได้ฝันหรอกตื่นอยู่นานแล้วกลัวจนตัวสันแต่นางก็รีบก้มกราบแม่บอกว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยฉันอยู่กับหลานหลานได้หลายหลานตั้งเจ็ดคนแม่ไปผุดไปเกิดเถอะจ้ะแล้วฉันจะทําบุญกวดน้ําไปให้ ยายหนูก็ยืนเงียบอยู่นานแล้วจูจ่ๆแกก็หายไปแล้วหน้าแปลกมากตั้งแต่คืนนั้นแกก็ไม่มาให้เห็นหรือว่ามารบกวนอีกเลยละครับมีเรื่องแปลกๆที่คุณบุญเชิดเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องสางเนี่ยท่านบุฟังว่าแกบวชพระเมื่ออายุ20ปีที่วัดม่านเกิดในจังหวัดอ่างทอง วัดบ้านนอกนะ่ะมันน่ากลัวมันเงียบช่วงนั้นความเจริญยังไม่ค่อยมีไฟฟ้าก็เพิ่งจะเข้ามาก็นับดูก็ผ่านมาแล้วตั้งสามสิบกว่าปีแล้วอะ่ะกุฏิที่อ่าคุณบุญเชิดจำวัดนะ่ะไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นกุฏิที่น่ากลัวก็ไม่ได้สงสัยว่าทำไมถึงว่างอยู่ทั้งๆท,ท,ที่ก็น่าอยู่มากเกนแรกก็ไม่มีอะไรแต่ว่ากุฏิว่างใหญ่นอนอยู่รูปเดียวก็แปลกๆอยู่เหมือนกัน คืนที่สองก็ยังไม่มีอะไรผิดปกติแค่นอนไม่ค่อยหลับเท่านั้นนะแต่ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างบางอย่างที่ว่านั้นก็คือเสาต้นหนึ่งถ้านอนอยู่ใกล้ๆก,กับที่นอนทางด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นเสาต้นกลางติดข้างขวาที่พระบุญเชิดเห็นก็คือร่องรอยหรือว่าริ้วรอยบางอย่างอยู่สูงต้องแหงนมองดูไป รอยนั้นเหมือนกับหน้าคนมีดวงตาสองดวงมีคิ้วด้วยมีจมูกมีปากมีหูสองข้างเลยเอ๊แกก็บอกว่าแกไม่ได้คิดมากไปเลยไม่ได้บอกให้ใครรู้ก็ได้แต่มองๆดูว่ามันแปลกมากพราะคืนที่สามก่อนนอนก็มองเสาสะดุ้งเฮือกเลยตาฝาดหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่ามันเหมือนจะมีใบหน้าโผล่ออกมาจากเสาพอมองไปปุ๊บ หน้านั้นก็หดหายเข้าไปในต้นเสาทันทีทันใดเหลือแต่รอยประหลาดเหมือนกับใบหน้าคนเท่านั้นเนี่ยแต่ขอบอกว่าชัดเจนมากขึ้นกว่าเมื่อเห็นทีแรกใบหน้าที่ผุบหายไปก็คล้ายๆกับใบหน้าที่ปรากฏเป็นรูปรอยบนต้นเสาก็แหละใบหน้ารูปไข่ในจําได้ติดตาผู้หญิงแน่นอนแกก็เริ่มคิดถึงเสาแปลกประหลาดแต่ก็นึกไม่ออกว่าจะเป็นยังไงหรือจะเป็นเสาตกน้ํามันก็ไม่เห็นจะมีน้ํามันไหลย,ย้อยที่ตรงไหนเลย นอนหลับไปตื่นขึ้นมาก็มองผ่านเพดานมุงไปที่เสาตรงที่มีใบหน้าคนทีนี้แกตัวชาเด็กเลยเพราะว่าแกเห็นโดยไม่มีแสงใบหน้ายื่นออกมาจากต้นเสาเนี่ยผู้หญิงหน้ารูปไข่ผมยาวปลกใบหน้าบางส่วนอตอนนั้นแกก็ไม่รู้ว่าแกตื่นหรือว่าหลับหรือฝันงงไปหมดก็พยายามขยับตัวแต่ว่าขยับไม่ได้แกสวดมนต์เพราะกลัวผีสวดอยู่พักหนึ่งถึงได้ขยับตัวได้ พอขยับตัวได้ใบหน้านั้นก็หายไปแล้วก็รู้สึกว่าแกตื่นเต็มตาก็งงๆอยู่ว่าเมื่อตะกี้นี่หลับอยู่หรือยังไงพอม้อยหลับก็สะดุ้งตื่นมีบางอย่างแวบผ่านหน้าไปพอตื่นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรแต่พอม้อยหลับก็มีอะไรแวบผ่านก็สะดุ้งตื่นอีกหลายหนที่เป็นอยู่อย่างนั้นจนสุดท้ายก็เลิกความพยายามที่จะนอนหลับลุกขึ้นมาเปิดไฟสว่างมองที่ต้นเสา ประหลาดที่สุดเออใบหน้าบนเสาเนี่ยชัดเจนที่สุดเหมือนกับเป็นใบหน้าของมนุษย์จริงๆแล้วที่สําคัญสองตานั้นเหมือนกับกําลังจ้องมองดูแกอยู่ตาไม่กระพริบเลยทําให้แกไม่กล้าปิดไฟนอนแล้วก็นอนไม่หลับด้วยงีบไปสองสามงีบเท่านั้นเพราะว่ามักจะสะดุ้งตื่นไม่ทันจะหลับได้ยาวนานสักทีเดียวแกก็คิดว่าคงจะต้องหากุฏิอยู่ใหม่ซะแล้วละลองถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็แต่พอดีแล้วเกินว่าวันนั้นมีพระบวชใหม่อีกรูปหนึ่ง บวชแล้วก็มาอยู่กุฏิเดียวกันแกก็ดีใจมากที่มีเพื่อนก็สบายใจนอนตาหลับไม่ได้เล่าอะไรให้พระใหม่ฟังพราะว่าถ้าเล่าไปแล้วเขาไม่กลัวก็ดีไปแต่ถ้าเขาเกิดกลัวเนี่ยเขาจะต้องขอไปย้ายไปอยู่กุฏิอื่นนะ่ทีนี้เราก็จะต้องตกอยู่ในความกลัวนั่นอีกแล้วก็จะต้องวุ่นวายขอย้ายที่นอนใหม่ช่วงนั้นก็สุขกายสบายดีไม่มีสิ่งใดมาแพรวผ่านแต่แล้วคือหนึ่งพระใหม่ก็ถามถาม พระบุญเชิดในตอนเช้าว่าเมื่อคืนท่านได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าพระบุญเชิดก็บอกว่าเสียงอะไรเหรอเขาก็บอกว่าเสียงเหบนผู้หญิงดังมาจากไหนดังมาจากไหนก็ไม่แน่ชัดหรอกแต่ที่พอจะเดาได้ว่าดังอยู่ในกุฏิเราวนี่แหละว่าอย่างนั้นพระบุญเชิดก็ขนลุกด้วยความกลัวเป็นพระไม่ใช่ไม่กลัวผีนี่ก็ยังกลัวเหมือนเดิมอ่ะแกก็ไม่รู้จะพูดอะไรที่จะทําให้สถานการณ์ดีก็ บอกว่าคงไม่มีอะไรหรอกแต่พระใหม่จะสังเกตเห็นสีหน้าท่าทางของพระบุญเชิดหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะแกหันขวับไปมองที่เสาต้นนั้นตรงเบื้องสูงที่มีใบหน้าผู้หญิงปรากฏอยู่พอมองเห็นได้รางๆแต่พออีกสองคืนพระใหม่ก็ถามในตอนเช้าอีกว่าเมื่อคืนท่านเห็นอะไรที่เสาต้นนั้นไหมชี้มือไปพระบุญเชิดก็มองมองตาม ถามว่าทำไมเหรือเขาบอกว่าเห็นมีแสงที่เสาต้นนั้นนะตรงนั้นนะสูงๆนั่นพระบุญเชิดก็กลัวเขาจะสังเกตเห็นรอยใบหน้าแต่เขากลับไม่เห็นเพราะไม่ได้พูดอะไรแกก็เลยตอบเขาไปว่าผมไม่เห็นแสงอะไรเลยพระบุญเชิดบวชอยู่แค่เดือนกว่าก็ต้องศึกก่อนขนของออกจากกุฏิแกก็คิดจะตัดสินใจว่าจะบอกเขาดีไหมพอดีพ่อมาเร่งให้เร็วๆเ,เ,เ,เข้ารถเขารออยู่อ่าแกก็เลยไม่ทันได้บอกอะไรพระใหม่ มารู้ภายหลังว่าพระใหม่โดนผีต้นเสาหลอกจนต้องวิ่งหนีออกจากกุฏิกลางดึกคือพระใหม่นะเขาย้ายที่นอนไปนอนแทนที่ที่พระบุญเชิดเคยนอนก็นอนใกล้กับเสากลางต้นนั้นแหละคือนั่นตื่นตอนดึกเห็นแสงที่นั่นเป็นลักษณะใบหน้าผู้หญิงแล้วใบหน้านั้นก็ลอยลงมานั่นแหละที่ทําให้พระใหม่วิ่งออกจากกุฏิพอเช้าก็เห็นกันทั้งพระทั้งเนนและญาติโยมว่าที่ต้นเสานะั้นมีร่องรอยใบหน้าคน อย่างที่พระบุญเชิดเห็นมาแล้วไม่มีใครทําอะไรกระเสาต้นนั้นเพียงแต่ว่าไม่มีพระประจํามันสากลายเป็นห้องเก็บของไปในที่สุดสมภารเล่าให้ฟังว่ากุฏิหลังเนี้มีคนถวายมาเคยเป็นเรือนเก่าโบราณเจ้าของถวายมาเพราะอยู่กันไม่ได้ทําให้คนในบ้านเจ็บป่วยไม่ได้หยุดได้ย่อนเพราะว่าเสาต้นนั้นมาจากต้นไม้ที่มีผู้หญิงผมยาวผูกคอตายครับ เรื่องแปลกๆที่ในชานเล่าให้ฟังในชาญนี่ขายข้าวมันไก่รสชาติดีทั้งไก่ทั้งน้ำจิ้มทั้งข้าวนี่อ่าคุณภาพทั้งนั้นคนกินยอมรับแต่ปัญหาของในชานมันอยู่ที่ว่าเมียหนีเมียหนีไปไม่ยอมอยู่ด้วยแล้วแกก็เลยต้องเลี้ยงลูกสองคนอยู่คนเดียวเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เลยทีนี้ ตามธรรมดาแกเป็นคนชอบคิดฝันมากกว่าจะลงมือทำแต่เมื่อมันจำเป็นเมียไปแล้วก็ทำได้เพื่อลูกๆของแกจะได้มีเงินเรียนหนังสือแต่ว่างานขายข้าวมันไก่มันก็ต้องอาศัยลูกมืออีกสักคนมาช่วยแกก็เลยหาคนงานมาคนหนึ่งอยากจะได้ผู้ชายจะกลับไปได้ผู้หญิงก็ให้ช่วยงานไปก่อนก็แล้วกันผู้หญิงคนนี้ชื่ออิ๋วเป็นหลานของคนรู้จักกันอายุยี่สิบกว่าแล้วอ่าให้มาอยู่เสียด้วยกันเลยที่ร้าน เธอหน้าตาไม่ดีนะในชานไม่ยุ่งกับเธอแน่แถมยังพูดติดอ่างอีกต่างหากก็ได้อาศัยเธอช่วยดูลูกๆด้วยแล้วก็ช่วยงานขายข้าวมันไก่ด้วยในชานก็ให้เธอพักในห้องเล็กๆห้องเล็กนั้นตามธรรมดาเก็บของหลายอย่างเอาไว้แต่ไม่เคยไปใช้งานมันแต่เมื่อจําเป็นก็ขนของออกมาของเหล่านั้นก็เก็บเอาไว้ก็เกะก,กะก็เลยขายไปเสียตั้งแต่ซื้อบ้านไม่เคยใช้ห้องนี้พอใช้เข้า อิ๋วก็นอนฝันร้ายเลยบอกว่าในห้องมีอะไรอยู่ด้วยเธอไม่รู้อะไรพอคืนหนึง่งในชานตกใจตื่นได้ยินเสียงอยิ๋วหัวเราะคิกคักคิกคักอยังอ่านหนังสือการ์ตูนตลกขบขันในชานก็ฟังอยู่นานก็เลยไปดูเธอก็ไม่ยอมเปิดประตูก็เอากุญแจอ่าเอาลูกกุญแจเสียบไขเข้าไปเห็นเธอนอนหัวเราะกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนที่นอน ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ยอมบอกหัวเราะท่าเดียวหัวเราะท้องคัดท้องแข็งหัวเราะจนตกเตียงตบลงมานั่นแหละถึงได้สงบเหมือนกับตื่นจากฝันท่าทางงงใหญ่ถามว่าทีบเธอตกเตียงทําไมในชานก็บอกไม่รู้เรื่องไม่ได้ทีบแล้วเธอก็ถามว่าแล้วเข้ามาในห้องทําไมก็เล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเธอหัวเราะก็นึกว่าขำอะไรไม่รู้หัวเราะอยู่ได้อ่ะแล้วถามว่าหัวเราะเพราะอะไรก็ตอบไม่ได้ก็นับว่กากาทําไปในชานย่งงงมาก ต่อมาถึงยอมเล่าว่าเธอโดนใครไม่รู้จักรจีเอวขำไม,ม่หยุดเลยสองคืนต่อมาเอาอีกแล้วอิ๋วก็ทำแปลกๆอีกกระโดดโลดเต้นออกมาจากห้องในชานก็ตกใจถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ตอบลูกๆก็หัวเราะกันใหญ่นึกว่าเธอทำตลกให้ดูเธอกระโดดโลดเต้นอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงถึงได้สุดลงไปกองหมดเรี่ยวหมดแรงพอได้สติก็กลับบอกว่าเธอไม่รู้สึกตัวว่าเธอทำอะไรลงไปในชานก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้น เอาเธอจะโลดเต้นหรือว่าหัวเราะยังไงก็ขอให้ช่วยขายของได้ในตอนเช้าๆแล้วกันแต่ที่ในชานทนไม่ได้กค็คือคืนหนึ่งเธอเอาไก่ต้มมาฉีกกินอ่ากินเป็นตัวตัวกินอย่างอริดอร่อยต่อหน้าต่อตาในชานเลยอ่าในชานเห็นแล้วรับไม่ได้ถามว่าทําไมทําอย่างนี้เธอยิ้มทั้งที่ไก่เต็มปากเลยก็ถามอีกว่าหิวแล้วทําไมไม่บอกเธอก็ไม่ตอบกินไก่ฉีกกินไม่มีท่าทีเกรงกลัวในชานเลย ก็ถามว่าเธอเป็นอะไรเธอก็ไม่ตอบกินท่าเดียวกินจนหมดตัวทิ้งกระดูกเกลื่อนพื้นอ่าในชานก็สั่งให้เก็บกวาดเธอก็ไม่ยอมทําทีนี้ในชานก็สังเกตเห็นอย่างหนึง่งคือดวงตาแววตาไม่เหมือนของอิ๋วเลยก็ชักเอะใจก็เลยปลีกตัวออกไปตามคนมาช่วยกันรู้จักคนหนึ่งอ่ามีพอมีความรู้ทางศิยศาสตร์เรียกแกว่าลุงลุงขายกาแฟก็รีบมาทิ้งร้านให้หลานชายเฝ้า มาที่บ้านพอเห็นท่าทางของอิ๋วแกก็กระซิบบอกสงสัยจะโดนผีเข้าแล้วเนี่ยายชานก็ถามว่าจะทํำยังไงแกก็แนะให้ใช้น้ำมนต์รดรดเนื้อรดตัวไล่สิ่งชั่วร้ายออกไปแล้วในชานก็รีบไปแกทําน้ำมนต์แกก็ทําอย่างรวดเร็วเอาไปสาดใส่ร่างอิ๋วที่กินไก่เข้าไปทั้งตัวเดินไม่ไหวนั่งอยู่กับพื้นพอโดนน้ำมนต์เข้าอิ๋วสะดุง้งโยงร้องลั่นเหมือนโดนน้าร้อนลวก ลุกพรวด้นมายืนโงนเงนแล้วล้มตึงลงไปดีนะหัวไม่ฟาดพื้นพอได้สติถามก็ไม่รู้เรื่องว่าทําอะไรลงไปลุงสอบถามอิ๋วอิ๋วก็ตอบที่แกถามสรุปว่าไม่รู้ตัวเลยลุงก็บอกกับในชานว่าอิ๋วจะต้องโดนผีเข้าทําไมอย่างนั้นจะไม่กินไก่ต้มเข้าไปหมดทั้งตัวอา้าวแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าผีอยู่ที่ไหนอ่ะลุงก็ตอบไม่ได้แต่ให้ในชานพาไปดูห้องนอนห้องอิ๋ว ห้องเล็กๆนั่นพอลุงขายกาแฟหมอผีจําเป็นเห็นเข้าก็ชังักแล้วค่อยๆขยับเดินเข้าไปในห้องพอเข้าไปปุ๊บกกสะดุ้งเฮือกถอยหลังออกมากระซิบบอกนายชานบอกว่าในห้องมีผีผีอะไรอะ่ะผีที่มันสิงอยู่ทีแล,แ,ลแล้วแล้วแล้วทำไงอลุงใช้น้ำมนต์แกทำน้ำมนต์อีกขันหนึ่งแล้วประพรมไปทั่วห้องนอนของอ๋ว หน้าแปลกที่ข้าวของหลายชิ้นกระป๋องแป้ง,ปงขวดอะไรต่างๆไม่รู้น้ำยาล้างเล็บหรือว่าอะไรอย่างอื่นอีกสองสามชิ้นหล่นลงมาอย่างไม่มีใครไปแตะต้องมันลุงก็บอกว่ามันดื้อแกก็ประพรมน้ำมนต์เป็นการใหญ่หนักข้าวก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากไปเป็นเสียงผู้หญิงพออิ๋วรู้ว่าห้องที่เธอนอนมีผีก็ไม่นอนห้องนั้นน่ะก็เลยให้ไปนอนกับลูกสาวคนเล็กตั้งแต่นั้นขายของไม่ดีเลยลูกค้าไม่ยอมเข้าร้าน บางทีมารถเก๋งเต็มคันมาจอดพอลงจากรถทำท่าจะเข้าร้านแต่ไม่รู้เห็นอะไรเข้าชะง,งักแล้วเดินเลี่ยงไปเข้าร้านอื่นหลายวันผ่านไปก็ยังหาสาเหตุไม่ได้จนกระทั่งในชานทนไม่ไหวเห็นลูกค้าคนนึงเดินหนีก็รีบก็ไปถามเขาก็ไม่อยากตอบแต่แล้วก็เอ่ยเรื่องที่ทําให้ในชานงงเป็นไก่ตาแตกเขาบอกว่าเขาจะเข้าเหมือนกันแต่เหลือบไปเห็น เด็กผู้หญิงปัญญาอ่อนที่นั่งอยู่ทางขวามือของร้านผัดหน้าขาวแยกเคี้ยวยิ้มยิงควันเหลืองอ่อยเลยควันนี่เคอะหน้าเกลียดหน้าขยะขยงมากแล้วที่สําคัญก็คือส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนกับซากศพลุงขายกาแฟต้องมาช่วยแก้ปัญหาให้แกบอกว่าผีมันมาแกล้งไม่ให้คนเข้าร้านแกก็มาขับไล่ผีตัวน,นั้นไปแกบอกว่ามันโกรธที่ไล่มันออกจากบ้านมันก็เลยมาทําให้เดือดร้อนนะ แล้วมันมาจากไหนแกบอกว่ามันอาจจะเป็นวิญญาณพวกวิญญาณพรเนจรที่เข้ามาสิงอยู่อะแหละอ่าลุงกว่างั้นครับเรื่องแปลกๆเรื่องนี้คุณบำรุงบอกว่าฟังจากพี่ชาย ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งในช่วงที่เขาบวชอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในภาคกลางเขาเล่าว่าวัดนั้นเป็นวัดเก่าแก่มากกุฏิเป็นไม้ล้วนแม้แต่เสาก็ยังเป็นไม้มีอยู่ทั้งหมดเก้าหลังกุฏิหลังหนึ่งก็มีสองสามห่องมีพระจำพรรษาอยู่ไม่ครบทุกกุฏิเพราะว่าช่วงที่เขาบวชไม่ใช่ช่วงเข้าพรรษาแต่หลวงพ่อบอกว่าบางปีเข้าพรรษากุฏิไม่พอให้พระอยู่เลยทีเดียว แต่ว่าพี่ชายเขาไม่ได้ตั้งใจบวชเอารรษาเพราะว่าลาง,งานได้แค่เดือนเดียวตอนนั้นทํางานอยู่โรงงานแห่งหนึ่งที่กรุงเทพกุฏิแต่ละหลังไม่ได้ทาสีเพียงแต่ทาน้ํามันรักษาเนื้อไม้เท่านั้นก็ดูสวยงามน่าอยู่แล้วแต่ในความสวยงามน่าอยู่ก็แฝงเอาไว้ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่เมื่อยามเย็นตะวันอ่อนแสงแล้วก็ทั้งวัดถูกปกคลุมด้วยความเงียบสงบก็ทําให้เขารู้สึกวังเวงอย่างน่าประหลาดบางครั้งก็ถึงกับขนลุก อยู่มาคืนหนึ่งนอนหลับอยู่อึดอัดหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนกับโดนของหนักๆทับมันอยู่บนอกเขาเขาตกใจมากแต่ก็ลืมตาไม่ขึ้นต้องพยายามเปิดเปลือกตาอยู่พักหนึ่งก็ลืมได้พอลืมตาได้แล้วหน้าอกก็ยังโดนทับก็มองว่ามีใครหรืออะไรอยู่บนอกมองดูแล้วก็ไม่เห็นและที่น่าตกใจมากก็คือนอกจากหายใจไม่ค่อยออกแล้วแขนขายัางกระดุกระดิกไม่ได้ซะอีก ไม่ว่าแขนขาเนื้อตัวเหมือนกับโดนตรึงหรือว่าถูกสาบให้กลายเป็นท่อนไม้หรือว่าหุ่นปั้นไปอย่างนั้นเลยทีเดียวเขาตกใจมากและยิ่งตกใจมากยิ่งขึ้นเมื่อเหลือบตาไปทางซ้ายมือก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่แปลกมากทั้ง,ท,ง,ท,งที่กุติมืดตือ้อแต่มองเห็นคนคนนั้นเป็นร่างของผู้หญิงคนนึงเรือนร่างสูงผอมบางใบหน้ารูปไข่ผมยาวประบา เป็นหญิงที่หน้าตาสวยงามอยู่ในชุดสีเขียวเรืองแสงเป็นชุดที่สวยงามเหมือนกับพวกนางละครเขานอนอยู่ในม้งหญิงนั้นยืนอยู่นอกม้งใกล้ๆแค่เอื้อมถ้าเขาเอื้อมมือไปหรือว่านางเอื้อมมือมาก็ถึงตัวกันแล้วที่แปลกก็คือทําไมมองเห็นนางได้เหมือนกับว่านางเปล่งแสงออกมาจากตัวได้อย่างนั้นแหละเขาก็นอนนิ่งเหมือนกับโดนตรึงอยู่นานมากหลายอึดใจว่าเขาจะหลุดออกมาจากอาการที่เขาคิดว่าโดนผีอำ่ำ อาการนั้นหายไปพร้อมกับหญิงสาวคนนั้นก็หายวับไปด้วยที่หลุดพ้นมาได้ก็เพราะว่าพยายามตั้งสติหลายหนมากกว่าจะตั้งได้ก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้องสวดมนต์เพราะไม่มีคาถากันผีหรือว่าคาถาไล่ผีเลยแค่สวดมนต์ก็ไม่รู้ว่าจะสวดอะไรเพราะว่าเพิ่งจะบวชใหม่ได้มีกี่วันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะบวชนานก็เลยไม่ค่อยได้ท่องหนังสือจำได้ขึ้นใจก็แต่บทสวดสวอิติปิโสท,ที่แม่สอนให้ท่องเอาไวส้สวดมนต์กราบพระก่อนนอน ท่องได้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ท่องบทนั้นแหละก็ปรากฏว่าได้ผลถึงได้หลุดพ้นจากภาวะอันแปลกประหลาดนั้นมาได้หายใจได้ทั่วท้องก็สู่หายใจเฮือกเฮือกเป็นการใหญ่เงือแตกพลักเลยทีเดียวที่แรกก็นอนเฉยอย,อยู่ก่อนดูว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งอย่างงงๆแล้วพอกวาดตามองไม่เห็นอะไรผิดปกติก็นอนลงคิดทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้น ก็ค่อยๆนึกได้ว่าวัดเนี้มีเรื่องเล่าว่ามีกุติผีดุอยู่หลังหนึ่งแต่ตอนนั้นเขาไม่รู้เลยว่าเป็นหลังไหนแล้วก็ไม่ได้สนใจค้นหาความจริงด้วยที่ได้ยินมานานมากตั้งแต่เด็กๆเป็นนักเรียนเพื่อนๆที่เป็นเด็กวัดเขาเล่ากันนอนอยู่แต่ก็ไม่ได้หลับอีกจนกระทั่งเช้าตรู่ออกบินธบัตไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็พอดีไม่กี่วันต่อมามีพระบวชใหม่อีกองค์ก็มาอยู่กุติเดียวกัน ก็เลยโล่งใจที่มีเพื่อนแล้วจากนั้นก็ไม่มีอะไรจนครบกำหนดลางานก็ศึกกลับไปทำงานได้ข่าวว่าพระที่บวชทีหลังพอเขาศึกมาแล้วท่านก็ย้ายไปอยู่กุฏิอื่นไม่ทราบว่าเจออะไรน่ากลัวหรือเปล่ากุฏิแต่ละหลังก็เป็นเรือนไทยเก่าๆที่เจ้าของเขถวายวัดให้มาทำเป็นกุฏิพระเรือนแต่ละหลังเจ้าของก็อยู่กันมานานหลายชั่วอายุคน แล้วคนสมัยก่อนก็มักจะนอนตายกันที่เรือนของตนไม่ได้ไปตายโรงพยาบาลเหมือนคนสมัยนี้อยู่กันจนแก่เท่าเจ็บป่วยก็รักษาตัวกันอยู่ที่บ้านจนหมดลมหายใจคาเรือนไปเลยกุฏิเหล่านั้นก็ย่อมจะต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นติดตรึงอยู่บ้างแถมเรือนบางหลังที่ถวายวัดก็เป็นเรือนที่เจ้าของอยู่ไม่ได้แล้วคือเฮี้ยนซะจนขายก็ไม่มีใครซื้อก็ต้องยกให้วัดเพราะว่าบ้านที่เฮี้ยนเฮียนผีดุดุนั้น พอตกเป็นของพระสงฆ์แล้วสิ่งน่ากลัวเหล่านั้นก็จะหายไปภายหลังจากนั้นมาหลายปีพี่ชายก็มีโอกาสได้คุยกับลุงคนหนึ่งที่แกเคยเป็นมัคนายกลุงคนนั้นบอกว่ากุฏินั้นไม่ว่าพระองค์ไหนไปจำมันสาอยู่ก็มักจะเจอสิ่งแปลกๆบ้างก็ถูกผีอำหายใจไม่ออกบ้างบ้างก็ได้ยินเสียงผู้หญิงบ้างก็นอนไม่หลับทั้งๆท,ที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ส่วนใหญ่ที่เล่ากัน ก็จะเห็นผู้หญิงสวมชุดไทยสีเขียวๆทรงเครื่องสวยงามเล่าไปเล่ามาแกก็บอกว่าแม้แต่ตัวแกเองก็โดนมาแล้วตอนที่บวชอยู่กุฏินั้นยังหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าปีนั้นพระบวชกันเต็มวัดเลยขนาดว่าต้องนอนหอสวดมน์กันถึงสามสี่องค์แกก็ต้องอยู่กุฏินั้นด้วยความจำใจและแม้ว่าจะอยู่กับพระองค์อื่นด้วยแต่ก็ยังโดนผีอําหายใจหายคอไม่ออกแกบอกแทบตาย แกก็เลยไม่อยู่แล้วกุฏินั่นออกไปนอนหอสวดมนต์ปลอดภัยกว่าก็ปล่อยให้พระอีกองค์อยู่ไม่ได้ด้วยตามออกไปนอนหอสวดมนต์ด้วยกันปีนั้นกุฏินั่นก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของไปใช้เป็นห้องเก็บถ้วยถูโอชามหม้อหายอยู่หลายปีจนคิดกันว่าไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วก็เอาของออกไปย้ายไปไว้กุฏิเก่าห้องใกล้ๆกุฏิสมพันธ์แล้วก็ให้พระจำมันษาในกุฏินั้นความน่ากลัวก็หวนกลับมา พระบวชใหม่ก็มักจะโดนกันมากบ้างน้อยบ้างพระที่บวชจำมรรษาอยู่นานๆหลายปีไม่มีใครเลือกอยู่กุฏินั้นเพราะต่างรู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรครับเวลาหมดแล้วท่านบูฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ